สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ Sai AB Channel กันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่เลยมีตัวอย่างนะครับเป็นโมเดลนะครับทรงกลมท้องฟ้าอันนี้เป็นของนฤทธิ์นะครับนฤทธิ์คืออะไรเราเรียกว่าเป็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะครับของประเทศไทยเรานี่แหละเนาะอันนี้ถือว่าเป็นสื่อการสอนนะครับเป็นเหมือนโมเดลทรงกลมท้องฟ้าจำลองนะครับจะมีกลุ่มดาวอย่างนี้อยู่นะครับเราสามารถมีขั้นตอนวิธีการประกอบด้วยนะครับดูว่าได้มาตรงนี้มันจะสามารถประกอบเป็นรูปลักษณะทรงกลมอย่างนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาลองทำกันดูเนาะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวเราลองแกะกันเลยนะครับปุ๊บดูซิว่ามันจะยากไหมโอเคนะครับมันจะมีส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นทรงกลมอย่างนี้น่าจะเป็นส่วนหัวท้ายนะครับ2อันแล้วก็อีก2อันนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแผ่นครึ่งวงกลมไม่ครึ่งเกือบวงกลมเลยนะครับเดี๋ยวก็คงน่าจะม้วนมาชนกันได้อย่างโอ้ดูแล้วไม่น่ายากนะครับอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเหมือนกันน่าจะเป็นอีกซีกโลกนึงนะครับอย่างเงี้ยมาประกบกันเนาะมีทั้งหมดอยู่4ส่วนนะครับแบบนี้นะครับเราน่าจะต้องค่อยๆพับไปตามรอยนะครับแค่นั้นเองแล้วเราก็สอดใส่ตามไปตามลักษณะอย่างนี้นะครับงั้นเดี๋ยวไปลองดูกันเลยนะครับบายโอเคครับน่าจะถ้าให้ง่ายผมว่าน่าจะเริ่มจาก2วงกลมนี้ก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูดีๆนะครับมันจะเหมือนมีรอยเห็นไหมครับเขาเขียนอธิบายไว้อย่างดีเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นกันไหมเอ่ยเขามีรหัสบอกหมดเลยนะครับอย่างเช่น N 1แสดงว่าน่าจะเป็นขั้วเหนือนะครับเห็นไหมเขาบอกว่ามีดาวเหนือนะครับมีกลุ่มดาวอะไรบ้างมีกลุ่มดาวหมีเล็กกลุ่มดาวมังกรนะครับลักษณะนี้นี่จะเป็นน่าจะเป็นซีกโลกเหนือเนาะซีกฟ้าเหนือเห็นไหมครับเขาบอกไว้หมดเลยแล้วก็น่าจะพับไปตามนี้ครับลองดูสิปึ๊บปึ๊บไปอย่างนี้นะครับไม่น่ายากอันนี้ถือว่าเป็นสื่อการสอนได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าลองสอนปั๊บเหมือนจะได้แล้วนะครับแต่ว่ามันมีรอยอีกแล้วน่าจะค่อยๆพับไปเรื่อยๆนะครับแล้วส่วนรหัสแต่ละอันแล้วก็พับลงนี้ครับครับลงไปเรื่อยๆนะครับน่าจะโอเคโอ้เนี่ยได้ส่วนนี้แล้วนะครับเป็นรูปเป็นร่างอันนี้ก็ทำเหมือนกันครับแต่นี่เพียงแค่เป็นซีโลกใต้ดูซิมีกลุ่มดาวอะไรบ้างเอ่ยกระดูกงูเรือโอ้น่าสนใจมากนะครับซีฟ้าใต้เขาเขียนว่าซีฟ้าใต้นะครับพับตามรอยที่เขาให้มาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สอดล็อกมันจะมีตัวล็อกอย่างดีเห็นไหมครับมันจะขัดกันพอดีเลยแล้วก็พับไปตามรอยนี้ครับกดลงไปฝั่งซีกฟ้าใต้ก็จะแทนเป็นรหัสตัว S นะครับอย่างนี้เนาะเพียงเท่านี้เราได้2อันแล้วสังเกตอย่างนึงคือถ้าเป็นซีกฟ้าเหนือนะครับมันจะมีหยุดจุดตรงกลางเห็นไหมครับไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสหรือเปล่านี่ครับก็คือดาวเหนือนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นดาวที่เราใช้มองหาทิศเนาะเวลาเราจะเดินเรือหรือคนสมัยก่อนไม่มีเข็มทิศเขาก็จะมองหาดาวเหนือครับเพราะมันอยู่ทางซีกฟ้าเหนือเวลานั้นไม่ว่าโลกเราจะหมุนไปอย่างไรเป็นไงครับอะไรจะอยู่กับที่เอ่ยนี่ไงก็ดาวเหนือของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข็มทิศทุกอย่างเขาก็จะชี้ไปทางทิศเหนือเป็นหลักเราค่อยหาทิศอื่นได้นะครับโอ้ยนี่เราได้2อันมาแล้วต่อไปเราไปดูชิ้นส่วนตัวใหญ่กันเลยตัวนี้เก็บไว้นะครับต่อมานะครับมาดูตัวใหญ่กันบ้างทีนี้วงใหญ่สักขนาดนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังบอกอยู่ว่าโลโก้ตรงนี้นฤทธิ์นะครับมีเว็บไซต์สามารถเพื่อนๆหามาเข้าไปดูได้นะครับมีข้อมูลทางดาราศาสตร์เต็มไปหมดเลยน่ารู้มากอันนี้เลยครับซีกฟ้าเหนือ
ทุกอย่างให้พับเข้าไปนะครับให้พับเข้าไปแบบนี้เนาะมีส่วนนี้ด้วยนะครับสิพับไปพับเข้าไปนะครับพับเข้าไปข้างในมันน่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เราต้องแกะออกแน่เลยตรงที่รอยต่อตรงนี้นะเดี๋ยวตัวนี้เราพับไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นอะไรแล้วว่ามันน่าจะหลุดไหมอ๋อไม่หลุดครับเขาจะให้ซ่อนเข้าไปข้างในมันจะขาดอยู่ฝั่งนึงนะดูดีๆฝั่งนี้มันไม่ได้ขาดนะมันเขาตัดให้ขาดเลยฝั่งนึงนะครับอ้าวงั้นประกอบเลยครับแล้วก็เราก็กดลงไปครับจะล็อกกันพอดีเดี๋ยวเราลองไล่กดตรงนี้นะครับฉีกบิดเฉยๆนะครับมันก็ขาดแล้วเราก็นี่เห็นไหมมันจะมีรอยพับอยู่ข้างในเราก็กดเข้ามาครับบิดบิดนิดนึงมันก็ขาดจบกันแล้วครับเขาค่อนข้างทำมาดีนะเหมาะกับให้เด็กไปลองทำเล่นนะครับได้ประดิษฐ์เองด้วยได้เล่นไปด้วยแล้วก็ระหว่างนี้ยังได้ศึกษากลุ่มดาวไปด้วยนะครับเห็นไหมอย่างเงี้ยกลุ่มดาวคนคู่นะครับมีกลุ่มดาวปูกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวหมีใหญ่นะครับจินตนาการดีมากเป็นกิจกรรมเอาไว้เล่นที่บ้านได้เราพับไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นะครับมันจะมีทุกรอยเลยที่เป็นรอยพับอะไรเหล่านี้นะครับเราก็กดพับไปตามรอยนะครับพวกนี้คิดว่าถ้าเราพับอ่ะรูปทรงของเรามันน่าจะดูออกมาสวยมากกว่ากว่าที่จะทำแบบทื่อๆไปเลยนะจริงๆมันก็น่าจะเป็นทรงได้แหละนะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราม้วนก็ได้แต่มันจะเป็นทรงเหลี่ยมๆไงเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาทำเป็นรอยมาให้แล้วรอยปากและอย่างนึงนะครับมีสลักข้างบนตัวนี้ก็กดลงนะครับเรียงไปเลยเหมือนกันนะครับกดลงให้ครบจริงๆเนี่ยขนาดผมทำก็ทำแป๊บเดียวนะครับเนี่ยจะได้ซีกฟ้าหนึ่งแล้วเท่าที่ทำก่อนหน้านี้ก็ส่วนที่เป็นส่วนหัวครับหมายถึงตัวนี้เนาะเราทำแป๊บเดียวถ้าเราทำซีกฟ้าหนึ่งได้ซีกฟ้าหนึ่งก็น่าจะหลักการเดียวกันนะครับอะไรล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็กดตามรอยนะครับกดเบาๆนะไม่ต้องออกแรงเยอะนะเขาทำมาค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยก็ครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มันรอบมันจะมีสลักอยู่เนาะนี่นะครับปุ๊บเราก็สอดเข้าไปปั๊บโอเคนะครับที่มันล็อกดีนะนี่ครับข้างในเขาทำเป็นสลักล็อกมาอย่างดีเลยต่อมานะครับระหว่างอันมันก็สามารถล็อกกันได้ค่อยจัดไปนะครับสลักล็อกวนไปเรื่อยๆนะครับจะต้องค่อยกดไปนะครับวนไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับตัวนี้ให้ซ่อนไว้ข้างในนะครับไม่งั้นนี่ส่วนนี้นะครับให้ซ่อนไว้ข้างในไม่งั้นมันก็จะโผล่มามันก็จะไม่สวยเนาะเขาออกแบบมาแล้วว่าให้มันขัดกันมันจะได้แน่นหนานะครับเนี่ยถ้ามันโผล่มาอย่างเงี้ยมันก็จะขัดกันเห็นไหมเพื่อนปุ๊บขัดไปเรื่อยๆนะครับปุ๊บจริงๆมันก็เพลินดีนะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างนึงที่มันก็อาจจะสำเร็จรูปมาด้วยแหละแต่ว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วอ่ะเหมือนเราประกอบของเล่นไปเรื่อยๆเลยครับ
แอบยากนิดนึงเห็นไหมครับแป๊บเดียวเป็นถ้วยแล้วเอ้าไม่ใช่นะครับนี่คือฝั่งของซีกฟ้าเหนือนะครับหรือเราเรียกว่าฝั่งถ้าเราเป็นลูกโลกเราก็เป็นฝั่งขั้วโลกเหนือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นท้องฟ้าเราจะใช้คำว่าซีกฟ้าเหนือนะครับลักษณะแบบนี้คาดว่าของซีกฟ้าใต้นะครับผมจะลองทำเหมือนกันน่าจะวิธีการเดียวกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนคิดว่าส่วนที่ยากน่าจะเป็นส่วนนี้ครับ A แต่เมื่อกี้เนี่ยก่อนที่จะล็อกตรงนี้นะครับที่มันปลดได้ไหมปลดได้ก่อนนะครับมันมีรอยอยู่เราลืมหรือเปล่าน่าจะลืมกดตรงนี้นะครับกดรอยมันน่าจะทำให้มันเข้าทรงมากกว่าเนี่ยกดลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะเขาอุตส่าห์ทำรอยมาให้แล้วอ่ะกดตามนี้สักนิดนึงมันจะได้แบบมีส่วนที่นูนส่วนที่เว้าจะได้ดูสมจริงกับทรงกลมมากยิ่งขึ้นนะครับจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะกระดาษแบนๆทื่อๆอย่างเงี้ยเนาะเห็นไหมมันก็จะทรงสวยขึ้นมาต่างมานิดนึงนะครับเนี่ยเวลามันก็จะมีรูปเหลี่ยมเหลี่ยมมากกว่าดีกว่าจะเป็นแบนๆไปเลยเห็นไหมถ้าดูแบบดีๆนะมีดูเนี่ยเงานิดนึงมันจะเป็นแบนๆทื่อๆนะครับตัวนี้เรากดลงย้ำอีกทีว่ากดลงไปเรื่อยๆอย่างนี้เนาะคิดว่าส่วนนี้น่าจะต้องเลงนิดนึงแล้วแหละแต่เพื่อนๆต้องดูให้มันตรงกันนะครับอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันคือฝั่งดาวเหนือเนาะแล้วก็จะมีรหัสใช่ไหมเขาบอกว่าซีกฟ้าเหนือโอเคนะครับใส่ให้ถูกฝั่งไม่งั้นกลุ่มดาวมันก็จะไม่ตรงกันและอีกอย่างนึงที่สำคัญคือรหัสตรงนี้นะครับจำเป็นนะเห็นรหัสไหมครับเนี่ยเดี๋ยวซิต้องโฟกัสหรือเปล่านี่นะครับเห็นไหมมันจะมี N1 วนไปเรื่อยครับ N2 N3 N4 วนจนครบมาที่ N12 นะครับแสดงว่ามีสลักอย่างนี้อยู่12ตัวรอบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะมีรหัสที่มันตรงกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็วนหาตัวใน N1 ก็ใส่ N1 อย่างเงี้ยครับลองดูนะครับเราจับ N1 ใส่ก่อนเลยปึ๊บมือสอดเข้าไปเนาะN1 อันนี้กดนิดนึงนะครับปึ๊บตอนนี้ค่อยๆทำนะครับปึ๊บค่อยๆกดลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆวนนะครับมันจะได้ค่อยๆลงพร้อมกันเนาะอย่ากดตัวไหนล็อกไปเลยทีเดียวนะเห็นไหมครับ N7 กดอย่างนี้นะN8 แล้วก็อย่าให้เก่าหลุดด้วยนะครับ N9 10ใกล้แล้วนะครับ10อุ๊ยไหนมั้ยครับเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ระวังมันจะหลุดอย่างนี้ได้ฉะนั้นวนทางนี้ด้วยปึ๊บเวลาเรายกมันจะทำให้ตัวอื่นอาจจะหลุดได้ปั๊บโอเคครับเบาๆนะครับค่อยๆกดลงไปค่อยๆข่มลงไปครับเอ้าไม่ยากนะเอาจริงๆง่ายนะครับแต่แค่ต้องใจเย็นๆอย่าไปรีบกับมันแล้วมันก็จะสนิทอย่างนี้เลยครับเนี่ยแล้วถ้าเวลาเราบีบขอบเห็นไหมมันจะมีเงาเนี่ยครับมันจะเป็นทรงสวยเลยสวยมากเนี่ยเรามาเช็คข้างในดูล็อกดีหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ต้องติดกาวด้วยเห็นไหมครับประหยัดเวลาเดี๋ยวผมจะลองทำอีกซีกโลกหนึ่งน่าจะเหมือนกันเลยครับเดี๋ยวขอลัดขั้นตอนไปเลยเนาะไปอันนี้ของซีกโลกใต้นะครับโอ้ไม่ใช่สิซีกฟ้าใต้ซีกฟ้าใต้นะครับทำเหมือนกันเลยพับไปเรื่อยๆนะครับเราต้องพับทุกรอยพับที่เขาทำมาให้นะเพื่อความสวยงามของโมเดลของเรานะครับโมเดลก็คือแบบจำลองเนาะแนะนำให้พับทุกอันก่อนนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็นิดนึง
นี่ขั้นตอนสุดท้ายตัวนี้ก็น่าจะเป็นขั้นตอนที่จะต้องมาประกอบร่างระหว่างฝั่งนี้ดาวเหนือเนาะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นซีกฟ้าใต้ประกอบกันอย่างนี้นะครับเรามาประกอบร่างซึ่งมันก็มีรหัสบอกอยู่นะครับมันเป็นตัว N นะครับที่เป็นนอตเนาะแล้วก็ตัว S ย่อน่าจะย่อมาจากเซาท์นะครับเหนือกับใต้แล้วก็มีตัวเลขอยู่แล้วก็คงใช้ตัวเลขเดียวกันนะครับไหนเอ่ยหมายเลข1นะครับอย่างนี้ครับมันจะชนกันพอดีนะครับแล้วก็หมู่ดาวนะครับก็จะเรียงกันไปตามนี้เลยนะครับแล้วค่อยๆ ยัดเข้าไปนะครับแบบนี้นะปั๊บนะครับค่อยๆวนไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบมันเริ่มถ้ารีบเดี๋ยวมันพังเพราะว่ามันเป็นกระดาษนะครับแล้วก็ถ้ามันฉีกขาดนะถ้าเพื่อนๆคนไหนรีบทำแล้วมันใช้ความรุนแรงกับมันนิดนึงแล้วมันฉีกขาดมาความแน่นหนานะครับรูปทรงมันอาจจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับเห็นไหมอย่างนี้หลุดเลยงั้นเราก็ค่อยๆกดตัวนี้เข้าไปนะครับแนะนำให้กดตัวนี้เข้าไปเยอะๆนะครับพับเข้าไปเยอะๆจะได้ง่ายๆไม่งั้นจะต่อยากเหมือนผมอย่างนี้นะครับค่อยๆสอดก็ต้องใช้ฝีมืออยู่นะว่าไม่ได้ลุ้นกันครับต้องสำเร็จบ้างแหละอันสุดท้ายๆมันจะยากมันชอบยากจริงๆเลยโอ้ยอันหลุดหมดแล้วเหลืออันเดียวไม่เข้าโอเคครับถ้าอย่างนี้ได้เราก็ค่อยกดครับปุ๊บนะเห็นไหมมันจะดังกรอบปั๊บนะสวยนั่นแหละค่อยๆเข้าไปครับดีมากนั่นแหละป๊อกป๊อกโอเคไอตัวนี้มันโผล่มาได้ไงไม่น่าใช่แล้วเนี่ยผมต้องงัดมันออกมางัดเพื่อนมันออกมาด้วยไม่งั้นมันจะยากยากโอเคครับได้แล้วครับปุ๊บโอ้เรียบร้อยครับจัดทรงมานิดนึงนะครับปุ๊บปุ๊บมันแข็งแรงนะเอาจริงๆมันแข็งแรงนะเนี่ยเพื่อนๆโอ้ลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้เลยลูกใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยให้เครดิตเขาหน่อยนะครับของนาริสไทยแลนด์นะครับนี่สามารถเข้าไปดูในเว็บได้นะครับเท่าที่ผมเห็นมาก็มีเป็นแบบฟอร์มเทมเพลตหรือว่าแบบฟอร์มตัวนี้ก็คือสามารถพิมพ์มาทำเองได้ด้วยแต่มันอาจจะไม่ใช่กระดาษแบบนี้เนาะให้เพื่อนลองหาใช้เป็นกระดาษแข็งๆหน่อยมันน่าจะเป็นรูปทรงเนี่ยยิ่งผมข่มนะเนี่ยไม่ได้ข่มเบาๆนะข่มแรงอยู่เหมือนกันก็แข็งแรงใช้ได้เลยนะครับสามารถเอามาดูศึกษากลุ่มดาวนะครับเนี่ยว่าเป็นอะไรอย่างเช่นเราที่เราเคยเรียนมาเนาะถ้าเรารู้จักกลุ่มหมีใหญ่อย่างเงี้ยครับกลุ่มดาวหมีใหญ่เราหาได้ใกล้ๆกันก็จะมีกลุ่มดาวหมีเล็กถ้าเราเจอกลุ่มดาวหมีเล็กปุ๊บห่างของกลุ่มดาวหมีเล็กเราจะเจอดาวเหนือทันทีนะครับกลางคืนมันจะสว่างมากอย่างนี้เป็นต้นเราก็ดูได้ว่ากลุ่มดาวไหนอยู่ใกล้กันนะครับสามารถไปลองเข้าดูได้แล้วก็เอาลองทำเล่นกันได้ที่บ้านนะครับได้ประโยชน์ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยเช่นเดียวกันนี่อันนี้ก็มีของเล่นมาจะของเล่นก็ได้เป็นสื่อการเรียนก็ได้นะครับอย่างนี้เนาะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับลองทำเล่นกันได้นะครับบาย